พี่ซินดี้ครับพี่ซินดี้จ้าจ้ารอแป๊บหนึ่งนะผมเอาผ้ามาซักครับแล้วจะเอาเมื่อไหร่ละจ้าเอาพรุ่งนี้ครับพี่ขอด่วนๆเลยนะครับได้จ้าเดี๋ยวพี่จะรีบทำให้เลยนะครับผมพี่ซินดี้คะหนูมารับชุดนักเรียนที่เอามาให้ปักชื่อนะคะอ๋อพี่เพิ่งปักเสร็จพอดีเลยละจ้าเดี๋ยวพี่ไปเอาให้นะจ้านี่จ้าชุดนักเรียนที่หนูอีฟสั่งปักไว้เป็นยังไงถูกใจไหมว้าวชอบมากๆเลยล่ะค่ะพี่ซินดี้เดี๋ยวหนูให้คุณแม่มาจ่ายตังค์นะคะได้เลยจ้างั้นหนูไปก่อนนะคะจ้าขอบใจนะจ้าหนูอีฟสวัสดีค่ะมิทราบว่าที่นี่รับตัดชุดแต่งงานหรือเปล่าคะเอ๊มิทราบว่าคุณรู้จักร้านฉันได้ยังไงคะเนี่ยคุณทั้งสวยแล้วก็ดูดีขนาดนี้ไม่น่ามาร้านธรรมดาธรรมดาแถวนี้ได้นะคะนี่เธอจำฉันไม่ได้จริงๆหรอซินดี้ใครหรอคะฉันจำไม่ค่อยได้ฉันไม่เคยมีเพื่อนสวยขนาดนี้เลยนะคะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรหรอคะฉันเคที่ไงล่ะเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยกับเธอน่ะเธอจำฉันไม่ได้จริงๆหรอแต่ก็คงไม่แปลกหรอกเพราะว่าฉันน่ะไปทำตาทำจมูกทำปากแล้วก็ทำคางฉีดฟิลเลอร์แล้วก็โบท็อกซ์น้อยใหม่มาด้วยนะจ๊ะอ๋อเคที่นี่เองโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยสวยขึ้นจนจำไม่ได้เลยนะจ๊ะฉันรู้มาว่าเธอน่ะเรียนดีไซเนอร์แล้วก็จบมาเป็นดีไซเนอร์ให้กับนิตยสารออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังจากต่างประเทศแล้วอยู่ๆอ่ะเธอก็ออกมาเปิดร้านเป็นของตัวเองฉันก็เลยอยากจะให้เธอช่วยออกแบบชุดแต่งงานให้ฉันหน่อยนะจ๊ะว้าวเคที่นี่เธอแต่งงานแล้วหรอฉันดีใจกับเธอด้วยนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะออกแบบแล้วก็ตัดชุดออกมาให้สวยสุดความสามารถของฉันเลยละจ้ะเคที่ขอบใจนะจ๊ะซินดี้เรื่องราคาเนี่ยฉันพร้อมจ่ายเต็มที่เลยนะได้เลยจ้ะสวัสดีค่ะพอดีว่าพวกเรามาหาชุดในงานแต่งเพื่อนนะคะไม่ทราบว่าชุดแนวนี้มีอยู่บ้างไหมคะอ๋อมีสิคะมีให้เลือกหลายชุดเลยละค่ะอุ๊ยถ้าอย่างนั้นช่วยพาพวกเราไปดูหน่อยได้ไหมคะเชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูนะคะชุดมาแล้วค่ะดูชุดนี้สิสวยมากๆเลยอ่ะใช่โดยเฉพาะชุดสีเขียวตัวนั้นสวยมากๆเลยล่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอไปเดินเลือกก่อนละกันโอ้โหมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเอาชุดไหนดีล่ะเนี่ยเอ๊ะชุดนั้นชุดนี้เหมาะกับการไปงานแต่งงานมากๆเลยล่ะดูน่ารักด้วยฉันเอาชุดนี้แล้วกันค่ะอุ๊ยชุดนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยงั้นฉันเอาชุดนี้ค่ะได้เลยค่ะแล้วคุณผู้หญิงอีกคนล่ะคะเอาชุดไหนดีคะนั่นน่ะสิเอาชุดไหนดีนะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยเอ๊ะงั้นฉันเอาชุดนี้ก็แล้วกันค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเอาออกจากหุ่นให้ค่ะชุดได้แล้วค่ะเชิญไปลองที่ห้องแต่งตัวด้านหลังเลยนะคะอ
ธอสวยมากเลยอ่ะชุดนี้เหมาะกับเธอมากๆเลยนะขอบใจมากจ้าชุดเธอเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะจ๊ะเอลซ่าว่าแต่น้องอันนายังแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยมาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เบลพี่เอลซ่าชุดสวยหรือเปล่าโอ้โหน้องอันนาสวยมากๆเลยนะจ้าดูเหมือนเจ้าสาวเลยนะเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่พวกเราสวยขนาดนี้ได้ก็เพราะชุดสวยๆของร้านคุณเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็คิดเงินได้เลยค่ะทั้งหมดเป็น 8,900 บาทค่ะนี่ค่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะไว้โอกาสหน้ามาใช้บริการใหม่นะคะแล้วเราจะใส่ชุดไหนไปงานแต่งของเคที่ดีล่ะเนี่ยชุดสวยๆลูกค้าก็เลือกไปหมดแล้วงั้นสงสัยต้องตัดชุดใหม่เองแล้วล่ะแต่ดึกขนาดนี้แล้วไม่รู้จะตัดชุดทันไปงานวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยสิฮะรีบไปทำดีกว่าเราชุดเพื่อไปงานแต่งเพื่อนช่างน่าสงสารจริงๆมัวแต่หลับอยู่แบบนี้แล้วคืนนี้จะทำเสร็จมั้ยเนี่ยไหนดูซิถึงไหนแล้วโธ่ได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยสงสัยฉันคงต้องช่วยเธอแล้วล่ะซินดี้เจ้าหญิงผู้ตกอับเอาล่ะฉันจะไล่มนต์พระเศษให้ชุดของเธอเสร็จทันไปงานพรุ่งนี้แล้วกันนะจ๊ะโอ้มลึกกึ๊กกึ๋ยมลึกกึ๊กกึ๋ยมลึกกึ๊กกึ๋ยเนี่ยตายแล้วฉันยังทำชุดไม่เสร็จเลยแล้ววันนี้ฉันจะไปงานแต่งแคที่ทันไหมเนี่ยแต่เอ๊ะทำไมรู้สึกตัวหนักแปลกๆแฮะเอ๊ะนี่มันชุดที่ฉันตั้งใจจะตัดนี่นาแล้วมันมาอยู่บนตัวฉันได้ยังไงล่ะเนี่ยใครกันนะที่มาช่วยฉันหรือว่านางฟ้าแม่ทูลหัวต้องใช่แน่ๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันอุ๊ยตายแล้วใกล้จะเริ่มพิธีแล้วสิฉันต้องรีบเอาชุดเจ้าสาวไปให้เคที่แล้วป่านนี้แล้วทำไมซินดี้ยังไม่มาอีกนะเนี่ยงานใกล้จะเริ่มแล้วนะถูกเจ้าสาวฉันก็ยังไม่ได้เลยอะซินดี้ขอให้มาให้ทันด้วยเถอะมาแล้วจ้ามาแล้วชุดแต่งงานมาแล้วจ้าเคที่โอ้ยซินดี้ขอบใจนะที่เธอยังมาทันน่ะขอโทษด้วยนะจ๊ะเคที่พอดีฉันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยน่ะแต่ฉันรีบมาสู่ชีวิตเลยนะฉันยังมาทันอยู่ใช่ไหมจ๊ะทันสิจ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอต้องช่วยฉันแต่งตัวด้วยนะซินดี้แล้วตอนนี้เจ้าสาวของเราก็พร้อมเข้าพิธีแล้วจ้าเอาล่ะฉันพร้อมแล้วไปกันเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเคที่เธอลืมอะไรบางอย่างนะอะไรล่ะฉันว่าฉันพร้อมแล้วนะนี่ยังไงล่ะจ๊ะขอบใจมากเลยนะจ๊ะซินดี้
Thank you.